อยากจะอัปเดตสถานการณ์ก่อนกรณีที่ตำรวจเกิดอาการคุ้มคลั่งยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดตั้งแต่เช้าแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านย่านสายไหมในกรุงเทพเนี่ยนะครับตำรวจก็พยายามจะเจรจาจนกระทั่งช่วงหัวค่ำที่ผ่านมามีปฏิบัติการใช้แก๊สน้ำตาแต่ก็มีคำสั่งจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับเขาเพราะว่ายังมองว่าเป็นผู้ป่วยแล้วก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นที่จะยิงสวนตำรวจออกมานะครับเพราะฉะนั้นติดตามความพยายามในการเจรจากับตำรวจนายนี้คุณอิทธิพัฒน์ปิณโรจน์มีรายงานจากที่เกิดเหตุนะครับเชิญเลยครับคุณอิทธิพัฒน์ครับคุณวราวิทย์คุณนลินครับมีการประเมินจากนี้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับจากทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะเข้าไปชาร์จตัวสารวัตรกิตติกรนะครับที่อยู่ด้านในนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับใช้ทั้งแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านครับชุดใหญ่ครับแต่ว่าผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงณขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมตัวและก็ชาร์จตัวได้ณเวลานี้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับใช้อากาศยานไร้คนขับครับบินขึ้นไปสำรวจความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันทางตำรวจนะครับก็อยู่บริเวณด้านล่างครับเพื่อที่จะเข้าไปชาร์จตัวกับมีการเสริมกำลังตำรวจอรินทราชเข้ามาในพื้นที่นะครับสำหรับจุดบริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับบ้านของพันตำรวจโทกิติการแสงบุญอายุ51ปีนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะนำตัวออกมาได้และก็จะใช้แก๊สน้ำตายิงเพิ่มณเวลานี้ทำให้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าให้บรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยออกจากจุดบริเวณนี้ครับนอกจากนี้ยังประเมินด้วยนะครับว่าจะใช้ปืนไฟฟ้าและกระสุนยางนะครับเข้าไปเพื่อที่จะชาร์จตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการประเมินจากตำรวจนะครับว่าทางพันตำรวจโทกิตติการนะครับยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยคุกคามครับแล้วก็ไม่มีตัวประกันทำให้ตำรวจนั้นไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไประงับเหตุการณ์ครับโดยสาเหตุที่ไม่เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าทางสารวัตรกิตติการก็เป็นผู้ป่วยนะครับที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษานะครับซึ่งณเวลานี้ครับจะใช้แก๊สน้ำตาอีกครั้งแต่ว่าก่อนหน้านี้บรรยากาศของการใช้แก๊สน้ำตาในช่วงค่ำที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเรามีบรรยากาศช่วงนั้นไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากันครับ ขณะที่พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาในที่เกิดเหตุพร้อมกับกำลังตำรวจอรินทราชนะครับติดตามความคืบหน้าในการเข้าระงับเหตุการณ์กับทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ครับณเวลานี้ต่างก็อยากที่จะให้เหตุการณ์ที่นี่มันยุติโดยเร็วนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะติดตามรวมถึงเวลาที่จะหลับจะนอนแล้วนะครับทำให้เวลานี้ครับเราอยากให้เหตุการณ์นี้ยุติลงโดยเร็วไหมครับตอนนี้ยุติเถอะพี่เอ้ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยคนอยู่ก็จะแย่กันได้รับผลกระทบมากพี่จากแก๊สน้ำตาใช่ไหมแต่เราก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจพี่ครับส่วนตัวแล้วสนิทกับหรือว่าได้พูดคุยกับทางสารวัตรเขาไหมครับไม่ค่อยได้พูดคุยกันมีแต่ว่าแกยิ้มให้ช่วงเวลาแกกลับบ้านแค่นั้นเองทางตำรวจบอกว่าไม่อยากให้คนในหมู่บ้านบูลลี่กันแล้วก็อยากให้เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาที่เขาเป็นผู้ป่วยทางจิตในมุมของชาวบ้านเราก็มองแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะไปบูลลี่เขาทำไมพี่เพราะว่าคนเราคือคนเราเขาครอบครัวเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมล่ะและอย่างหนึ่งเขาก็อยู่ตัวคนเดียวเขาไม่มีใครตกใจไหมกับการใช้คำว่ากราดยิงภายในหมู่บ้านตกใจนะพี่เพราะว่าขายของอยู่ข้างนอกแล้วแม่อยู่ในบ้านไงเราก็ตกใจเหมือนกันมองถึงว่ามันถึงขั้นกราดยิงแล้วหรือยังไม่นะไม่ถามหนูเราก็อยากให้ก็คือเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าทำไมใช่ใช่ก็คือแต่ถ้าถามเขาก็น่ากลัวคนหนึ่งนะแต่คือถ้าถามว่าจะต้องบูลลี่เขาไหมไม่ต้องหรอกมั้งเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำถึงขั้นเราไม่ต้องทำเขาถึงขนาดนั้นหรอกแต่เวลานี้เราอยากนอนแล้วใช่ไหมใช่ไม่ไหวแล้วขอให้ผ่า
านพ้นเหตุการณ์นี้นะครับขอบคุณที่เป็นเสียงของชาวบ้านที่สะท้อนออกมาก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะนะครับเช่นนี้ครับมีสภาวะทางจิตแล้วก็ปัญหาส่วนตัวลุมเล้าซึ่งได้รับการยืนยันจากทางช่วงเย็นที่ผ่านมาจากทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพาคุณผู้ชมดูจุดนั้นแล้วมาดูจุดบริเวณนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ตำรวจทำงานแล้วก็มีการเตรียมรถปฐมพยาบาลรถแอมบูเลนไว้เพื่อที่จะรองรับหลังจากที่สามารถเข้าไปชาร์จตัวกับทางสารวัตรกิตติการออกมาได้ตอนนี้ทางสายใหม่ต้องรอดรวมถึงรถของแอมบูเลนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานครับก็รอครับรอคำสั่งจากทางการบัญชาการซึ่งด้านในตอนนี้นะครับมีตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับที่เข้ามาในการสั่งการแล้วก็ระงับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถ้าเป็นไปตามการประเมินของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรีเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่ระบุนะครับว่า1ชั่วโมงหลังจากนี้น่าจะสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจสำเร็จโดยใช้ยุทธวิธีนะครับนั่นก็คือจากเบาไปหาหนักครับแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าทางสารวัตรกิตติการครับยังไม่ถึงขั้นเป็นภัยคุกคามยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงใช้ความระมุนระม่อมและก็ต้องนำตัวพันตำรวจโทกิตติการไปรักษาอาการทางจิตพร้อมกับให้ความช่วยเหลือปัญหาที่ลุมเล้าปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ถอดบทเรียนต่อไปครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับในหมู่บ้านมั่นคงสายใหม่46กลับไปที่คุณวราวิทย์คุณนรินทร์ครับครับขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์นะครับคุณอิทธิพัฒน์ยังอยู่ในพื้นที่นะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเข้ามาโดยเฉพาะที่ตำรวจประเมินว่าอีกสัก1ชั่วโมงสถานการณ์น่าจะคลี่คลายอาจจะอัปเดตเข้ามาอีกครั้งนึงในช่วงที่2ของข่าวค้นคนข่าวค่ะ